โอเคเรียบร้อยเซตอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับเมื่อเช้าเราเรียนเรื่องเซลล์ไปใช่ไหมครับเซลล์มีประเภทไหนบ้างมีโปรคาริโอตยูคาริโอตเนาะแล้วก็มียูโปรคาริโอตแบบแปลกๆอันนึงก็คืออาเคียนะครับซึ่งเป็นโปรคาริโอตแต่ว่ามีความต่างในส่วนของพวกกระบวนการการแสดงออกของยีนเนาะแล้วก็เรื่องของสารพันธุกรรมของเขานะครับแล้วก็เราเรียนเรื่องของสันฐานแล้วก็โครงสร้างของเซลล์แบคทีเรียใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือยังอยู่ในส่วนของโครงสร้างของเซลล์แบคทีเรียเนาะส่วนที่อยู่นอกสุดก็คือเป็นส่วนคอมพาร์ตเมนต์เนาะก็จะมีบริเวณที่ห่อหุ้มไซโตพลาสม์ก็คือเยื่อหุ้มเซลล์ใช่ไหมแล้วก็ขยับออกไปข้างนอกก็เป็นผนังเซลล์นะครับทีนี้ผนังเซลล์ของแบคทีเรียนะครับก็มีส่วนประกอบก็คือเป็นเพปติโดไกลแคนนะครับหลุดอีกแล้วแฮ่แล้วถ้าเป็นผนังเซลล์พืชล่ะเป็นสารประเภทไหนจำได้ไหมไม่ถ้าเป็นผนังเซลล์พืชจะเป็นพวกเซลลูโลสนะครับเซลลูโลสเป็นหลักซึ่งเซลลูโลสเนี่ยก็เป็นโพลีแซคคาไรด์เหมือนกันเพปโดไกลแคนก็เป็นโพลีแซคคาไรด์นะครับเพราะโพลีแซคคาไรด์ก็คือมันเกิดจากน้ำตาลโมเลกุลมาต่อกันแบบน้ำตาลโมเลกุลเดียวเนี่ยมาต่อกันในปริมาณมากๆนะครับแทนที่มันจะขึ้นมาเป็นเข้าห้องประชุมแล้วประหลาดประหลาดนะครับ Google เขาเป็นแปลกโอเคกลับมาต่อกันอันนี้คือเป็นวิโอไกแคนเนาะเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์นะครับแล้วก็มีเรื่องของการย้อมแกรมนะอันนี้ถ้าจะให้ดีเราเรียนอันนี้เสร็จเราควรอธิบายได้นะครับว่าการย้อมแกรมเนี่ยมีกระบวนการเป็นยังไงแล้วกลไกแต่ละขั้นสีแต่ละตัวทำไมมันถึงแบบเกาะตรงนี้นะแต่ละตัวเติมเข้าไปทำไมอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยภาพจริงเวลาเราย้อมนะครับถ้าหากมันเป็นเชื้อผสมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขามีลักษณะที่ต่างกันนะครับอย่างในภาพเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นสีม่วงๆแบบเนี้ยเห็นไหมครับส่วนที่เป็นสีม่วงเนี่ยก็แสดงว่ามันเป็นแกรมโพซิทีฟนะครับรูปร่างเขาเป็นแบบกลมๆนะครับก็คือเป็นคอคายแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับที่เป็นแกรมลบที่เป็นลูกท่อนนะครับก็เป็นแกรมเนกาทีฟบาซิลไลอีกส่วนประกอบหนึ่งนะครับที่สำคัญในแบคทีเรียก็คือ LPS นะครับ LPS เนี่ยชื่อเต็มๆของเขาก็คือ Lipopolysaccharide นะครับแต่อีกชื่อหนึ่งที่เราใช้เรียก LPS นะครับก็คือเป็นโดท็อกซินนะครับท็อกซินตัวนี้นะครับความหมายก็คือเป็นสารพิษนะครับส่วนคำว่าเอนโดตัวนี้นะครับความหมายก็คือข้างในนะครับตัวนี้นะครับเป็นสารพิษที่จะอยู่ภายในเซลล์ของแบคทีเรียอันนี้คือความรู้ที่เขามีตอนที่เขาตั้งชื่อนะครับทำไมเขาถึงคิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสารพิษตัวนี้เนี่ยมันจะออกฤทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อเซลล์แบคทีเรียเนี่ยเกิดการระเบิดตุ้มนะครับก็คือเซลล์มันต้องแตกก่อนต้องเกิดเซลล์ไลซิสก่อนนะครับสารพิษตัวนี้ถึงออกมา
ณตอนนั้นเขาก็เลยเข้าใจว่าสารพิษตัวเนี้ยมันอยู่ภายในเซลล์นะครับแต่ในความเป็นจริงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับมันถูกแค่ครึ่งนึงนะครับก็คือสารพิษจะออกฤทธิ์ได้ก็คือเซลล์มันต้องแตกก่อนแต่ในความเป็นจริงคือตรงเนี้ยมันอยู่ชั้นนอกสุดนะครับเราคุ้นภาพนี้บ้างไหมภาพตรงเนี้ยตรงนี้คือเยื่อหุ้มชั้นในนะครับ inner membrane ตัวนี้คือ outer membrane เนาะ LPS เนี่ยก็คือตัวสารนะครับที่เป็นโมเลกุลน่ะที่มันเกาะอยู่บน outer membrane อีกทีนึงนะครับแล้ว LPS เนี่ยคุณสมบัติคือเขาเป็นแอนติเจนที่รุนแรงนะครับเขาว่าแอนติเจนที่รุนแรงก็คือมันสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้อย่างรุนแรงพอภูมิคุ้มกันถูกกระตุ้นอย่างรุนแรงปุ๊บนะครับร่างกายเราก็จะเกิดการตอบสนองที่รุนแรงอย่างเช่นมีอาการไข้นะครับมีอาการช็อกดังนั้นผู้ป่วยนะครับที่มี LPS อยู่ในร่างกายอาจจะเกิดจากการติดเชื้อในกระแสเลือดเงี้ยนะครับแล้วเชื้อเข้าไปปุ๊บเชื้อมันเจออะไรต่อมีอะไรอย่างเช่นอาจจะเจอภูมิคุ้มกันเจอยาปฏิชีวนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วตัวมันก็ระเบิดออกมาก็กลายเป็นว่าLPS ตัวเนี้ยมันไปกระตุ้นให้ร่างกายตอบสนองอย่างรุนแรงเสร็จแล้วร่างกายเราก็เลยช็อกนะครับเลยทำให้เกิดภาวะช็อกตัว LPS เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็น O antigen นะครับเป็น O antigen ในส่วนข้างบนตรงเนี้ยนะครับเป็น O antigen ตัวเนี้ยสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ผู้ป่วยนะครับมีการติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยเขาก็เลยไม่สามารถให้ยาปฏิชีวนะแรงๆได้นะครับก็คือต้องประคองอาการไปควบคู่กับการให้ยาปฏิชีวนะแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับก็จะสงสัยเอ๊ะทำไมติดเชื้อในกระแสเลือดก็หายาเข้าไปเลยมันทำไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าหากเป็นเชื้อพวกที่มันมี LPS ก็จะทำให้เกิดการช็อกได้นะครับทีนี้แล้วเชื้อพวกไหนล่ะที่มันมี LPS เราลองดูซิลักษณะผนังเซลล์แบบนี้มันเป็นแบคทีเรียกลุ่มไหนครับถ้าอาจารย์ถามว่าแบคทีเรียกลุ่มไหนเนาะให้เรานึกออกทันทีนะว่าแบคทีเรียเนี่ยแบบหยาบๆก็คือมีแกมบวกแล้วก็แกมลบในภาพนี้เป็นแกมบวกหรือแกมลบครับถูกต้องแกมลบนะครับเพราะอะไรเพราะมันมีเยื่อหุ้มเซลล์2ชั้นและมีเปปติโดแกลแคนบางๆนะครับเห็นโครงสร้างนี้ให้ดึงให้ออกเนาะว่ามันเป็นแกมลบนะครับนี่ขยับเข้าไปข้างในนิดนึงนะครับก็จะเป็นส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับเยื่อหุ้มเซลล์ที่เราบอกว่ามันเป็นเซลล์คอมพาร์ตเมนต์เป็นตัวที่บ่งบอกอาณาเขตนะครับเป็นเหมือนกับถุงบางๆนะครับเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยเป็นเหมือนกับถุงบางๆเป็นเหมือนถุงใส่แกงอ่ะแล้วแกงมันก็จะมีน้ำมีลูกชิ้นมีเนื้อใช่ไหมซึ่งไอ้ลูกชิ้นเนื้อพวกนั้นเนี่ยมันก็คือพวกออร์แกเนลที่อยู่ข้างในก็คือนิวเคลียสคือนิวคลีออยด์คือไรโบโซมคือออร์แกเนลต่างๆคราวนี้ไอ้ถุงบางๆตัวเนี้ยนะครับถุงบางๆที่มันเป็นถุงใส่เซลล์เนี่ยมันประกอบขึ้นมาจากสารในกลุ่มที่เป็นกลุ่มลิปิดนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ลิปิดธรรมดานะครับมันเป็นฟอสโฟลิปิดนะครับฟอสโฟตัวนี้นะครับคำว่าฟอสโฟก็คือเป็นสารประกอบฟอสเฟตนะครับแล้วก็เป็นลิปิดนะครับเท่านั้นไม่พอมันเป็นแบบไบเลเยอร์ด้วยนะครับไบแปลว่า2เลเยอร์ก็คือชั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นลิปิดที่มีสารประกอบฟอสเฟตที่เรียงตัวกันแบบ2ชั้นนะครับเราลองดูภาพข้างล่างตรงนี้นะครับข้างล่างตรงนี้นะครับให้เรานึกถึงว่าข้างล่างเนี่ยก็คือภายในเซลล์นะครับส่วนข้างบนก็คือเป็นภายนอกภายนอกเซลล์หรืออาจจะเป็นเซลล์ข้างๆก็ได้นะครับคราวนี้ข้างในเซลล์ก็ประกอบด้วยส่วนที่เป็นน้ำใช่ไหมครับดับอีกแล้วนะครับหน้าจอเนี่ยข้างนอกก็เป็นน้ำเหมือนกันนะครับ
งอกก็เต็มไปด้วยน้ำข้างในเซลล์ก็เต็มไปด้วยน้ำนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่มันหันออกสู่ข้างนอกแล้วก็หันสู่ข้างในพวกนี้จะเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นส่วนที่ชอบน้ำนะครับมันชอบน้ำไงมันก็เลยหันหาน้ำนะครับที่ฟอสโฟลิปิดจริงๆอ่ะหน่วยหนึ่งของฟอสโฟลิปิดหน้าตาเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือ1หน่วยของฟอสโฟลิปิดนะครับตรงเนี้ยที่เหมือนขาที่กำลังไฟท์เท้าอย่างสวยงามตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยเราเรียกว่าส่วนเทลนะครับหรือว่าส่วนหางนะครับซึ่งส่วนหางเนี่ยเป็นส่วนที่ไม่ชอบน้ำนะครับส่วนหางเนี่ยไม่ชอบน้ำแต่ว่าส่วนข้างบนตรงเนี้ยนะครับที่มันมีหมู่ฟอสเฟตอยู่ตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยเป็นส่วนที่ชอบน้ำนะครับนึกดูเนาะอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นพวกที่ชอบสระผมแต่ไม่ล้างขาเนาะเพราะมันชอบหัวไปดูดน้ำใช่ไหมแต่ขาเนี่ยมันไม่อยากดูดน้ำนะเพราะฉะนั้นมันทำยังไงเวลาที่มันเรียงกันนะครับมันก็เลยเรียงออกเป็นมันก็จะเอาหัวไปทางเดียวกันแบบนี้แล้วก็เอาขามาจุ่มกันอันไหนที่มันไม่อยากให้มันโดนน้ำมันก็เอาหลบออกจากน้ำไงเห็นไหมมันก็เป็นเหมือนภาพนี้นะครับเพราะหัวเนี่ยมันชอบน้ำตัวนี้มีฟอสเฟตอยู่มันชอบน้ำส่วนหางตัวนี้มันไม่ชอบน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นหางที่มันไม่ชอบน้ำนะครับส่วนนี้ก็เป็นหัวที่มันชอบน้ำนะครับอันนี้คือลักษณะของฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์นะครับแต่ในความเป็นจริงมันก็ไม่ได้มีแค่ฟอสโฟลิปิดนะครับมันเยื่อหุ้มเซลล์มันจะมีพวกสารอย่างอื่นเนี่ยแทรกอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตีนนะครับไม่ว่าจะเป็นอนุพันธ์ของคาร์โบไฮเดรตนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอาเคียเนาะก็จะมีพวกไฮโดรคาร์บอนที่มันแตกแขนงใช่ไหมแต่เนี่ยถ้าเป็นพวกนี้เห็นไหมตัวนี้เป็นไกลโคโปรตีนไกลโคเนี่ยคือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนก็คือโปรตีนเพราะฉะนั้นไกลโคโปรตีนก็คือคาร์โบไฮเดรตที่บวกอยู่กับโปรตีนนะครับมาฝังอยู่นะครับทีนี้โปรตีนพวกนี้เวลาที่มันแทรกตัวอยู่นะครับมันก็จะมีหน้าที่ของมันบางตัวก็จะทำหน้าที่เป็นรีเซพเตอร์ที่คอยรับสารที่มาจากข้างนอกเซลล์บางตัวก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับท่อนะครับอย่างอันเนี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยมันเหมือนกับท่อนะครับเป็นเหมือนอุโมงค์ตัวนี้ก็จะเป็นช่องให้สารผ่านเข้าออกบางโปรตีนบางชนิดก็เป็นท่อที่เปิดตลอดบางชนิดก็เป็นมีแบบกลไกในการเปิดปิดอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันจะมีกลไกในการควบคุมนะครับว่าจะให้สารตัวไหนเข้าให้สารตัวไหนออกนะครับบางตัวก็จะเป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับบางตัวก็จะเป็นเกลียวแบบนี้แล้วนอกจากนั้นก็จะมีพวกอนุพันธ์ของไขมันด้วยนะอย่างเช่นถ้าหากในเซลล์ถ้าเป็นเซลล์ของเซลล์สัตว์ตัวนี้ก็จะเป็นพวกคอเลสเตอรอลนะครับก็จะมาแทรกอยู่นะครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปนิดนึงเนาะตอนเรียนมัธยมเขาก็จะบอกว่าลักษณะของเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมันจะเหมือนกับกระจกอยู่ตามผนังวัดผนังโบสถ์ที่เรียกว่ากระจกโมเสกใช่ไหมนึกออกไหมที่เขาเรียกว่าเป็นฟลูอิดโมเสกโมเดลนะครับก็คือเหมือนกับโมเสกที่มันสามารถไหลไปไหลมาได้เพราะว่าไอ้ตัวนี้นะครับโปรตีนพวกนี้มันไม่ได้ฟิกนะมันสามารถไหลไปไหลมาได้นะครับมันสามารถขยับได้ด้วยซึ่งมันก็มีทั้งเนี่ยเยื่อมันจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นแกมลบก็จะมีเยื่อ2ชั้นถ้าแกมบวกก็มีเยื่อแค่ชั้นเดียวนะครับร่วมกับส่วนอื่นก็กลายเป็นผนังอย่างที่เราเรียนไปแล้วเนาะทีเรามาดูนะครับตัวโปรตีนที่มันแทรกอยู่เนี่ยหลายๆตัวมันจะทำหน้าที่ในการขนส่งสารนะครับเดี๋ยวในไบโอเคมนะครับเราน่าจะต้องได้เรียนเรื่องของการขนส่งสารเข้าออกเซลล์นะครับใส่ต้องมีแผนกขย่าเมานะครับ
าจารย์ตั้งค่าไว้แล้วนะทำไมมันคืนค่าเองก็ไม่รู้นะโปรตีนที่อยู่บนแบคทีเรียนะครับที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสารเนี่ยมีทั้งตัวที่เกี่ยวข้องกับ active transport นะครับเพื่อที่จะเอาสารที่เป็นประโยชน์เนี่ยเข้ามาภายในเซลล์นะครับแล้วก็อีกพวกหนึ่งก็คือเป็นพวกโปรตีนที่ใช้ในการขับสารพิษนะครับ ที่ตัวที่มันเด่นๆนะครับเกี่ยวกับการขับสิ่งที่มันไม่ต้องการเนี่ยก็จะมีพวกพอลินนะครับแล้วก็เอฟฟัคปั๊มพอลินเนี่ยก็คือมันจะเป็นเหมือนกับรูนะครับเป็นเหมือนกับท่อที่มันสามารถทะลุเข้าหากันได้แบบอิสระนะครับซึ่งพอลินเนี่ยจะเจออยู่บนอัลเตอร์เมมเบรนนะครับจะเจออยู่ข้างนอกนะครับถ้าเป็นพอลินเนี่ยก็คือมันเข้าออกได้หมดนะครับแบบมีสลับแต่อีกพวกหนึ่งนะครับที่มีความคล้ายกันนะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็น specific channel นะครับก็คือเป็นพวกที่เป็นช่องแหละแต่ว่ามันจะให้ผ่านแบบจำเพาะนะครับก็คือจะยอมให้แค่สารบางชนิดนะครับผ่านเข้าออกอันนี้เราเรียกว่าเป็น specific channel นะครับนี่ถ้าเราดูเนาะเราจะเห็นว่าเนี่ยอันนี้มันคือเยื่อหุ้มชั้นนอกอันนี้คือเยื่อหุ้มชั้นในนะครับส่วนข้างล่างสุดเนี่ยคือไซโตพลาซึมนะครับอันนี้ไซโตพลาซึมอยู่ข้างล่างทีนี้เวลาที่เชื้อเนี่ยมันมีการสะสมของพวกของเสียของพวกสารพิษนะครับหรือว่าอยู่ในภาวะที่มีโลหะหนักหรือลองกินยาปฏิชีวนะเข้าไปนะครับเชื้อเขาก็จะมีกลไกนะครับโดยการใช้สิ่งที่เรียกว่าเอฟฟักปั๊มนะครับเอฟฟักเนี่ยแปลว่าขับออกนะครับหน้าที่ของมันก็คือขับสิ่งที่ไม่ต้องการออกนอกเซลล์นะครับคราวนี้คำว่าปั๊มคืออะไรปั๊มเนี่ยให้เรานึกถึงเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำตั้งไว้เฉยๆมาทำงานได้ไหมไม่ได้มันต้องทำยังไงครับต้องเติมน้ำมันต้องเสียบปลั๊กใช่ไหมแล้วแต่ว่ามันจะใช้พลังงานประเภทไหนเจ็ตฟลักซ์ปั๊มก็เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้พลังงานนะครับเขาต้องใช้พลังงานแล้วพลังงานที่สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่เลือกใช้คืออะไรใช่ ATP นะครับเขาใช้ ATP ATP เนี่ยเป็นเหมือนอัตราแลกเปลี่ยนกลางนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปเมืองนอกเนี่ยเราส่วนมากก็จะแลกมันดอลลาร์ใช่ไหมแลกดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นในอนาคตก็ไม่แน่เนาะอาจจะเปลี่ยนเป็นบิตคอยน์อะไรเงี้ยนะครับ ATP ก็คือเป็นอัตราแลกเปลี่ยนกลางไม่ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นจะได้น้ำตาลกลูโคสไปได้น้ำตาลฟรุกโตสไปหรือว่าได้กรดอะมิโนไปสุดท้ายมันก็ต้องเอาสารพวกนี้ไปสลายเพื่อที่จะแลกมาเป็น ATP นะครับแล้วค่อยเอา ATP ไปใช้งานนะครับอย่างคนเราก็เหมือนกันนะครับที่เรากินข้าวไปแล้วเรากำลังง่วงเนี่ยก็เพราะว่าเรากำลังเปลี่ยนข้าวเปลี่ยนหมูพวกนี้ให้กลายเป็นน้ำตาลกลูโคสให้กลายเป็นกรดอะมิโนเสร็จแล้วเราก็จะดูดซึมผ่านผนังลำไส้เล็กไปเข้าไปในเส้นเลือดแล้วมันก็จะเข้าไปภายในเซลล์นะครับจากนั้นมันก็จะเปลี่ยนเป็นอะซิทิลโคเอใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นพวกไพลูเวตเปลี่ยนเป็นกรดซิตริกแล้วก็ผ่านมาจากเคฟแล้วก็ได้เป็น ATP ออกมาบางทีก็ได้เป็น NADH เป็น NADH สุดท้ายพวกนี้ก็จะถูกเปลี่ยนเป็น ATP ในอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตซิสเต็มนะครับสุดท้ายก็เป็น ATP อาจารย์ติวอีกบทนึงแล้วนะเนี่ยเอาไปสอบไปเอาเคมได้นะเมื่อกี้นี้ที่พูดไปซึ่งพวกนี้มันก็ใช้พลังงานจาก ATP นะครับเข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะดูดปั๊มปึ๊บปั๊มยาเนี่ยที่มันอยู่ข้างในเซลล์เนี่ยคือยาตอนเข้าเนี่ยมันหาเรื่องมันหาทางเข้าของมันเองอยู่ละแต่ว่าแบคทีเรียไม่ต้องการยาแบคทีเรียก็ต้องพยายาม
ปั๊มยาเนี่ยออกให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งมันต้องแลกมาโดยการใช้พลังงานนะครับทีนี้ปั๊มเนี่ยมันก็จะมีแบบที่เป็นซิงเกิลคอมโพเนนต์นะครับก็คือเนี่ยมันมีโปรตีนแค่1ก้อนนะครับเป็น1โปรตีนเท่ากับ1ปั๊มนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นซิงเกิลคอมโพเนนต์กับอีกแบบนึงนะครับโอ้โหรูปร่างหน้าตาซับซ้อนมากเลยมีก้อน1ก้อน2ก้อน3ก้อน4ก้อน5ก้อน6เนี่ยนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นมัลติคอมโพเนนต์มัลติแปลว่าเยอะนะครับแปลว่ามันเยอะซับซ้อนเห็นไหมมีส่วนประกอบมีโปรตีนอยู่มากหน้าหลายตาเลยประกอบขึ้นมาเป็นปั๊ม1ตัวนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นมัลติคอมโพเนนต์ให้ฝากทางสปอร์เตอร์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพวกนี้มันก็มีลักษณะร่วมกันก็คือต้องใช้พลังงานจาก ATP เข้าไปหมุนเพื่อที่จะปั๊มออกไปนะครับคราวนี้การปั๊มเนี่ยมันก็จะมีแบบถ้ามันตัวเล็กๆเนี่ยมันอยู่แค่เยื่อหุ้มชั้นในอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะปั๊มออกมามันก็จะปั๊มออกมาแล้วยาเนี่ยมันก็จะล่องลอยอยู่ใน peripatetic space ก็คือมันจะลอยอยู่ในช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มชั้นนอกกับชั้นในเสร็จแล้วตรงเนี้ยให้เรานึกถึงการแพร่เวลาที่สารมันจะแพร่มันจะแพร่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปหาน้อยใช่ไหมทีนี้ตรงไหนน้อยล่ะในเมื่อมันมีการปั๊มออกมาอยู่ตรงกลางแบบว่าเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับมันก็จะแพร่เข้าแล้วก็ออกแต่คราวนี้เนื่องจากว่าเยื่อหุ้มชั้นนอกเนี่ยตรงนี้มันมีพอลินถูกไหมมันก็จะไหลออกตรงนี้ง่ายกว่านะครับมันก็จะออกตรงนี้แหละนะครับแต่ถ้าเป็นแบบมัลติคอมโพเนนต์นะครับมัลติคอมโพเนนต์บางชนิดมันจะมีท่อเชื่อมระหว่างเยื่อหุ้มชั้นนอกกับชั้นในก็คือต่อท่อตรงเลยนะครับแบบนี้ปั๊มถุยออกถุยออกได้แบบเต็มที่นะครับแบบนี้มันก็จะมีอัตราเร็วในการปั๊มที่ดีกว่านะครับซึ่งกลไกพวกนี้นะครับแบคทีเรียบางชนิดก็มีบางชนิดก็ไม่มีถ้าชนิดไหนมีชนิดนั้นก็จะดื้อยานะครับหรือแม้แต่ในชนิดเดียวกันบางเซลล์ก็มีบางเซลล์ไม่มีทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าลักษณะพวกนี้มันเป็นลักษณะที่แบคทีเรียเนี่ยมันสามารถถ่ายทอดให้กันได้นะครับแล้วแบคทีเรียเนี่ยมันต่างจากพวกพืชสัตว์อย่างนึงก็คือว่าถ้าพืชหรือสัตว์เนี่ยต้องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจะต้องจากรุ่นสู่รุ่นใช่ไหมที่เราเรียนมาแต่ถ้าเป็นแบคทีเรียเนี่ยไม่จำเป็นนะครับอย่างสมมติว่าเรานั่งข้างเพื่อนเพื่อนเขาหัวแดงมาตั้งแต่กำเนิดเพื่อนผมสีบอลเรานั่งอยู่ข้างเพื่อนนานๆผมเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยถ้าเป็นแบคทีเรียจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าคนไม่มีทางเป็นอย่างนั้นแน่นอนนะครับแบคทีเรียเนี่ยถ้ามันอยู่กับเซลล์ข้างๆที่มันมียีนดื้อยาวันดีคืนดียีนดื้อยามันสามารถหลุดออกมาจากเซลล์หนึ่งมาหาเซลล์หนึ่งได้นะครับหรือแม้แต่ว่าให้เรานึกถึงผีปอบเลยผีปอบนี่คือยังไงคนที่เป็นปอบตายไปแล้วก็จะต้องมีการรับความเป็นปอบต่อใช่ไหมโดยที่อาจจะไม่ได้เป็นญาติกันก็ได้อาจจะเป็นคนข้างบ้านอะไรเงี้ยแบคทีเรียก็เหมือนกันบางทีมันตายไปเซลล์มันระเบิดตู้ม DNA มันก็ลอยเคว้งคว้างอยู่ในน้ำอยู่ในสิ่งแวดล้อมแล้วมันก็มีแบคทีเรียที่อยู่ข้างๆรับชิ้น DNA นั้นเข้าไปแล้วมันก็ได้ลักษณะทางพันธุกรรมของไอ้ตัวที่ตายไปแล้วอย่างนี้ก็มีนะครับเหมือนผีปอบไหมคล้ายๆอยู่เนาะซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำให้แบคทีเรียเนี่ยมันมีการกลายพันธุ์นะครับมีวิวัฒนาการที่ค่อนข้างเร็วนะครับทีนี้ตัวปั๊มเมื่อกี้นี้นะครับนอกจากมันมีหน้าที่ในการขับยาออกไปแล้วมันก็จะมีปั๊มบางตัวนะครับที่ทำหน้าที่ในการเกี่ยวข้องกับตัวoxidative phosphorylation นะครับก็คือเป็นตัวช่วยในการขนส่งอิเล็กตรอนนะครับอย่างเช่นถ้าเรานึกถึงตอนที่เราเรียนเรื่องเมตาบอลิซึมของพวกสารอาหารอะไรพวกนี้นะครับสุดท้ายมันจะไปจบที่อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนใช่ไหมที่มัน
ส่งต่อมาเป็นทอดๆลักษณะมันคล้ายๆกันเลยนะครับมันคือแบบเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าไอ้ตัวเนี้ยมันถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่อะไรนะครับอีกหน้าที่หนึ่งนะครับก็คือเขาเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ผนังเซลล์แล้วก็สังเคราะห์แคปซูลด้วยนะครับก็คือเวลาที่แคปซูลใหม่หรือว่าผนังเซลล์ใหม่เนี่ยมันถูกสังเคราะห์ขึ้นเนี่ยของพวกนี้มันจะเอาไปใช้ด้านนอกเพราะฉะนั้นมันก็ต้องขนส่งผ่านพวกปั๊มพวกนี้แหละนะครับขนส่งผ่านพอลิผ่านปั๊มพวกนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับที่เราดูส่วนประกอบของเซลล์ไปนะครับเราจะเห็นว่าตัวยูคาริโอตเนาะจะมีออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มแต่โพคาริโอตเนี่ยจะไม่มีเนาะออร์แกเนลที่อยู่ในโพคาริโอตเนี่ยจะมีแค่ไรโบโซมนะครับก็คือเป็นเม็ดๆนะครับเป็นเม็ดๆที่เอาไว้ช่วยในการทรานสเลชันก็คือในการสังเคราะห์โปรตีนใช่ไหมแต่นะครับด้วยความที่ว่าพื้นที่ภายในเซลล์เนี่ยมันน้อยนะครับดังนั้นนะครับเขาก็เลยมีการประยุกต์ตัวเองโดยการพับเอาเยื่อหุ้มเซลล์เข้ามาข้างในนะครับเพื่อที่จะทำให้มีพื้นที่มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้มีพื้นที่มากขึ้นแล้วทีเนี้ยในส่วนที่พับขึ้นมาเนี่ยเขาก็สามารถมีโปรตีนต่างๆเนี่ยเข้าไปเกาะอยู่โปรตีนตัวนี้อาจจะเป็นพวกปั๊มหรือเป็นพวกเอนไซม์ก็ได้นะครับทีนี้การที่มันเพิ่มพื้นที่ผิวแบบนี้ก็ทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับแล้วเขาก็จะมีเนี่ยมีช่องว่างมีอะไรพวกนี้นะครับที่สามารถทำให้เกิดพวกโฟตอนเกเดียนนะครับทำให้เกิดความต่างสัดของไฟฟ้าเคมีนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะคล้ายๆกันกับการที่มันมีพวกช่องว่างของไมโทคอนเดรียหรือว่าช่องว่างของไซโตพลาสม์นะครับซึ่งโพคาริโอตเนี่ยไม่มีไซโตพลาสม์ไม่ใช่ตัวทีไม่มีคลอโรพลาสต์ไม่มีไมโทคอนเดรียนะครับเพราะว่าเขาสามารถทำหน้าที่พวกนี้ได้จบด้วยตัวเองนะครับเขาสามารถสร้าง ATP ได้โดยที่ไม่ต้องมีไมโทคอนเดรียนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันก็มีทฤษฎีที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไมโทคอนเดรียเนี่ยก็คือแบคทีเรีย1เซลล์นะครับที่มันมุดเข้าไปอยู่ในแบคทีเรียอีกเซลล์นึงนะครับก็คือเกิดการซิมไบโอซิสเกิดขึ้นนะครับออร์แกเนลถัดมานะครับก็คือนี่ไรโบโซมนะครับตัวนี้ก็เอาไว้ใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนเนาะไม่มีเยื่อหุ้มนะครับขนาดประมาณ20นาโนเมตรนะครับทีนี้อันนี้คืออย่างนึงนะครับที่โปรคาริโอตกับยูคาริโอตเขาแตกต่างกันนะครับก็คือว่าขนาดของไรโบโซมนะครับถ้าเป็น โปรคาริโอตนะครับเขาจะมีขนาดที่เล็กกว่าก็คือ70เอสส่วนยูคาริโอตเนี่ยจะมีขนาด 80S นะครับ มีใครรู้ไหมว่า S เนี่ยย่อมาจากอะไร S มาจาก Svetberg Unit นะครับ Svetberg Unit Svetberg เนี่ยเป็นชื่อคนอีกละนะครับเพราะฉะนั้น Svetberg ต้องเป็นตัวใหญ่นะครับตัวนี้มันเป็นความเร็วในการตกตะกอนนะครับเมื่อเอาไปปั่นเบียดในเครื่องอัลตราเซนทริฟิวนะครับทีนี้ 70S นะครับมันก็จะประกอบไม่ว่าจะเป็น 70S หรือเป็น 80S นะครับลักษณะที่เหมือนกันอย่างนึงก็คือว่าเขาจะต้องประกอบจากก้อนใหญ่และก้อนเล็กเสมอนะครับเนี่ยจะมีก้อนใหญ่แล้วก็ก้อนเล็กนะครับก็คือจะต้องมี large subunit กับ small subunit เสมอนะครับ2 อันนี้จะต้องมาประกบกันมันถึงจะทำงานได้นะครับถ้าไม่ประกบกันเขาจะทำงานไม่ได้ทีนี้ของโพคาริโอตเนี่ยเกิดจาก50บวก30เท่ากับ70นะครับส่วนอันเนี้ยของยูคาริโอตคือเกิดจาก60บวก40เท่ากับ80งงไหมว่าทำไมมันบวกแล้วมันไม่เหมือนกับที่เราเคยเรียนมาเพราะมันคือความเร็วในการตกตะกอนนะครับมันไม่ใช่น้ำหนักเนาะพอมันเกาะกันปุ๊บอ่ะพื้นที่ผิวที่มันจะมาสัมผัสกับของเหลวอ่ะมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นแรงเสียดทานมันก็จะน้อยลงนะครับมันเลยไม่ได้มันก็เลยแบบบวกแล้วมันไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นนะครับ
ม่ใช่ว่าเอ้ย8060บวกกับ40มันต้องได้100อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับอันถัดมานะครับด้านในนะครับคือโครมาติกแอเรียโครมาติกแอเรียหมายถึงอะไรก็หมายถึงบริเวณที่มีสารพันธุกรรมกระจุกอยู่นะครับตรงเนี้ยสารพันธุกรรมมันกองอยู่แต่มันไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนเราก็เลยเรียกว่านิวคลีออยด์เนาะในบริเวณนิวคลีออยด์นะครับจะมีตัวส่วนที่เราเรียกว่าเป็นโครโมโซมนะครับกับส่วนที่เป็น DNA นอกโครโมโซมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนมันเป็นโครโมโซมหรือว่า DNA นอกโครโมโซมถ้าโครโมโซมมันจะต้องมีเหมือนกันหมดเลยอย่างเช่นถ้าเป็น E. coli Escherichia coli นั่นแปลว่า Escherichia coli ทุกเซลล์จะต้องมี DNA ส่วนเนี้ยเราก็จะบอกอ๋อตรงนี้แหละมันคือโครโมโซมแต่ถ้าเฮ้ยมันอันเล็กๆนะแล้วก็มีบ้างไม่มีบ้างอย่างนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น DNA นอกโครโมโซมนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นโครโมโซมหรือ DNA นอกโครโมโซมถ้าเป็นของแบคทีเรียจะมีลักษณะเป็นวงแหวนนะครับก็คือเป็นวงแหวนเกี่ยวคู่แบบปลายปิดแล้วเสร็จแล้วมันก็จะผ่านๆหนุ่มๆเหมือนเราเอาหนังสติ๊กมาพยายามรัดผมมาแล้วก็เอามือถูๆกันมันก็จะเป็นก้อนๆกันนะครับแต่ถ้าเป็นอาเคียมันไม่ได้เป็นก้อนอย่างเดียวมันจะมีฮิสโตนมาพันด้วยนะครับทีนี้ เพิ่มให้นิดนึงนะครับก็คือถ้าเป็นโครโมโซมเนี่ยส่วนมากนะครับยีนที่อยู่บนโครโมโซมเนี่ยจะเป็นยีนที่ทำหน้าที่ทั่วๆไปนะครับอย่างเช่นเป็นพวกที่กำหนดรหัสของพวกโปรตีนโครงสร้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับพวกเมตาบอลิซึมพื้นฐานนะครับแต่ถ้าเป็นเอ็กซ์ตร้าโครโมโซมอลดีเอ็นเอนะครับพวกนี้นะครับเราเรียกเขาเป็นพลาสมิดนะครับตัวนี้จะเป็น DNA วงแหวนขนาดเล็กๆนะครับพวกนี้จะมีหน้าที่ที่เป็นเขาเรียกว่าหน้าที่พิเศษนะครับเป็นฟังก์ชันพิเศษอย่างเช่นเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมสำรองนะครับเมตาบอลิซึมทางเลือกนะครับหรือว่าเป็นเมตาบอลิซึมที่เกี่ยวกับภาวะที่มันไม่เหมาะสมนะครับอาจจะขาดอาหารนะครับในสภาวะแห้งแล้งนะครับหรือว่าในสภาวะที่มีสารพิษนะครับรวมถึงสภาวะที่มียาปฏิชีวนะนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับการดื้อยานะครับแล้วก็บางกรณีนะครับมันเกี่ยวข้องกับการเอาชีวิตรอดในเวลาที่มันเข้ามาอยู่ในร่างกายเรามันก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำให้เชื้อพวกนี้มันสามารถก่อโรคได้นะครับแต่ถามว่าเฮ้ยแล้วยีนดื้อยายีนก่อโรคเนี่ยมีในโครโมโซมไหมเชื้อบางชนิดก็มีในโครโมโซมนะครับมีบางชนิดเท่านั้นนะครับมีในโครโมโซมถ้ามันมีในโครโมโซมแปลว่ามันต้องถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเท่านั้นแต่ถ้ามันอยู่บนพลาสมิดอยู่ในนี้นะครับสามารถแปลว่ามันสามารถถ่ายทอดให้เพื่อนได้นะครับแปลว่ามันสามารถถ่ายทอดแบบ horizontal gene transfer ได้นะครับ horizontal ก็คือการถ่ายทอดในแนวราบนะครับซึ่งมันก็จะมีอีกหลายมันมีหลายกลไกนะครับในการถ่ายทอดให้เพื่อน
เช่นเอาเข็มไปจิ้มอะไรเงี้ยหรือว่าโยนให้มันดื้อนะครับหรือว่าตายก่อนแล้วไม่ให้ก็ได้แต่ถ้าเป็นโครโมโซมก็คือต้องผ่านการแบ่งเซลล์เท่านั้นนะครับอย่างโครโมโซมข้างบนเนี่ยตัวนี้ถ่ายทอดผ่านการแบ่งเซลล์เท่านั้นนะครับซึ่งการถ่ายทอดผ่านการแบ่งเซลล์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการถ่ายทอดในแนวตั้งนะครับคือเป็น vertical gene transfer นะครับกันไปต่อนะทีนี้ส่วนประกอบถัดมานะครับที่เราสามารถพบได้นะครับในเซลล์แบคทีเรียก็คือพวก inclusion body ต่างๆนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกสารอาหารพวกของเสียที่สะสมนะครับเราสามารถเจอได้ทั้งชนิดที่มีเมมเบรนหุ้มแล้วก็ไม่มีเมมเบรนหุ้มนะครับแต่ถ้าเป็นในแบคทีเรียส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้นะก็คือไม่มีเมมเบรนหุ้มนะครับในปัจจุบันนะครับเราสามารถเอา inclusion body พวกนี้มาใช้งานได้นะอย่างเช่นแบคทีเรียบางชนิดนะครับเขาก็เก็บสะสมเม็ดพลาสติกไว้ข้างในเราก็จะเลี้ยงแบคทีเรียพวกนี้แล้วก็มาสกัดเอาเม็ดพลาสติกไปใช้งานก็กลายเป็นไบโอพลาสติกนะครับอันถัดมานะครับที่เราสามารถพบได้ในแบคทีเรียก็คือ endospore นะครับ endo ก็แปลว่าอยู่ข้างในนะครับสปอร์ก็คือสปอร์นั่นแหละเป็นสปอร์ที่อยู่ข้างในสปอร์ตัวเนี้ยของแบคทีเรียมันจะไม่เหมือนกับสปอร์ของเห็ดลานะครับไม่เหมือนกับละอองเรนูของดอกไม้ถ้าเป็นละอองเรนูของดอกไม้มันผลิตมามันก็จะปล่อยลอยไปผสมพันธุ์ใช่ไหมถ้าเป็นสปอร์ของลามันก็ผลิตออกมานะครับมันก็จะผลิตออกมาไว้ที่ปลายเส้นใยเสร็จแล้วพอสปอร์มันแก่ตรงนี้ก็จะหลุดออกแล้วก็ลอยล่องลอยไปแล้วก็ไปงอกเป็นเชื้อราจำนวนมากสปอร์พวกนี้มันมีไว้สืบพันธุ์แต่ไม่ใช่สำหรับเอนโดสปอร์เอนโดสปอร์ไม่ได้มีไว้สืบพันธุ์นะครับเอนโดสปอร์เนี่ยถ้าเปรียบง่ายๆก็เหมือนกับเป็นร่างสำรองประมาณนั้นนะครับเป็นเหมือนร่างโคลนนิ่งนะครับก็คือในสภาวะที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยแบคทีเรียมันจะจำลองตัวเองขึ้นมาอีกหนึ่งเซลล์จากนั้นมันก็จะทำให้อยู่ในรูปของเหมือนกับมัมมี่แล้วก็เก็บเอาไว้ในตัวเองนะครับมันจะเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่แห้งๆกังๆแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ตัวเซลล์เนี่ยมันตายไปอาจจะตายเพราะว่ามันเจอความแห้งแล้งสารพิษสารเคมีกดดันเกลือ UV อะไรพวกนี้นะครับตัวเซลล์ที่อยู่ข้างนอกมันตายไปแล้วตัวมัมมี่เนี่ยเอโดสปอร์นะครับมันก็จะหลุดออกมาเป็นอิสระแล้วก็อยู่ในสภาวะตรงนั้นเนี่ยได้สักระยะหนึ่งแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันมีความเหมาะสมอย่างเช่นความชื้นอาจจะกลับมานะครับหรือว่าสารอาหารกลับมา UV หายไปอะไรเงี้ยตัวสปอร์เนี่ยมันก็จะเริ่มดูดน้ำกลับเข้าไปดูดอาหารกลับเข้าไปเริ่มไม่ได้พองออกมากลายเป็นตัวเองอีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะเจอกันในชีวิตประจำวันนะมีใครเคยเผลอทำหม้อข้าวบูดไหมเคยไหมครับทีเนี้ยหม้อข้าวบูดเนี่ยถ้าเราเอาไปใช้งานเนี่ยรอบแรกถ้าเราไม่ระวังมันก็จะบูดอีกถูกไหมนั่นก็เป็นเพราะหม้อข้าวบูดเนี่ยมันบูดจากเชื้อในกลุ่มบาซิลัสนะครับซึ่งบาซิลัสเนี่ยเป็นเชื้อที่ส่วนมากเนี่ยมันจะผลิตเอนโดสปอร์ได้เพราะฉะนั้นในตอนที่ข้าวมันกำลังบูดเนี่ยมันยังมีอาหารเยอะอยู่เนาะมันก็จะจำลองตัวเองขึ้นมาอีกตัวนึงแล้วก็ทำเป็นมัมมี่เก็บเอาไว้ในเซลล์ของตัวเองแล้วพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาข้าวเอาหม้อข้าวไปล้างมันก็จะเจอสารเคมีใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเซลล์มันก็ตายแล้วตายเพราะเจอสารไรเรานั่นแหละทีนี้พอเราไปหุงข้าวเราหุงข้าวอีกรอบนึงก็แปลว่ามันมีสารอาหารถูกไหมมีสารอาหารมีน้ำมีแป้งให้มันกินมันก็จะดูดน้ำจากข้าวเข้าไปนะครับสุดท้ายเอนโดสปอร์มก็จะงอกกลายเป็นเซลล์ใหม่แล้วมันก็ทำให้ข้าวระบุอีกรอบทีนี้เราก็คงสงสัยเอ๊ะแล้วหุงข้าวแล้วทำไมมันยังไม่ตายอีกเหรอใช่ไหม
เพราะว่าเอนโดสปอร์เนี่ยมันทนความร้อนสูงนะครับแล้วก็อุณหภูมิที่เราใช้ในการหุงข้าวเนี่ยเป็นอุณหภูมิที่กำลังเหมาะเลยต่อการกระตุ้นการงอกนะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเครื่องมืออุปกรณ์ตามโรงพยาบาลถึงต้องเลื่อนฆ่าเชื้อทำไมถึงใช้การต้มไม่ได้นะครับเพราะว่าการต้มเนี่ยไม่สามารถทำลายโดสปอร์ได้นะครับเราต้องเลื่อนฆ่าเชื้อที่ความดันและอุณหภูมิที่สูงมากก็คือ121องศาเซลเซียสใช่ไหมทั้งที่น้ำเนี่ยมันเหลือที่100นะแต่เราต้องทำให้มันถึง121ให้ได้นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับการที่เชื้อเนี่ยมันมีเอนโดสปอร์เนี่ยมันก็ยังมีประโยชน์สำหรับเชื้ออีกในแง่อื่นด้วยนะก็คือว่าในตอนที่เชื้อมันกำลังเนี่ยตอนที่มันกำลังงอกนะครับตอนที่มันกำลังสลายเปลือกหุ้มสปอร์มันจะปล่อยสารออกมาแล้วสารตัวเนี้ยมันจะไปยับยั้งเชื้อตัวอื่นนะครับมันสามารถยับยั้งเชื้อตัวอื่นได้ด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเจอข้าวบูดเนี่ยมันจะไม่เจอเชื้อตัวอื่นหรอกถ้าเราขึ้นมายังไงก็เป็นบาซิลัสนะครับในนั้นนะเพราะว่าตอนที่สปอร์งอกถ้ามันมีอีโคไลตกไปอีโคไลก็ตายเพราะว่าเจอสารที่ตัวสปอร์มันปล่อยออกมานะครับเขาว่าเราตรงนี้แหละไปใช้ประโยชน์นะครับปัจจุบันเราพบว่ามันมีบาซิลัสหลายสายพันธุ์นะครับที่มันไม่ก่อโรคแต่มันสามารถผลิตสารที่ไปยับยั้งเชื้อโรคได้นะครับเราก็จะเอาบาซิลัสพวกนี้ในรูปของสปอร์นะครับมาทำเป็นสเปรย์เพื่อที่จะไปพ่นเพื่อที่จะกำจัดเชื้อก่อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ตามดินนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นซีสนะครับซึ่งซีสก็ลักษณะคล้ายๆกับเอนโดสปอร์นะครับแต่ว่าส่วนประกอบข้างในเนี่ยมันจะต่างกันองค์ประกอบทางเคมีก็จะต่างกันส่วนอันนี้เป็นลักษณะของสปอร์นะครับที่ผลิตออกมาได้อยู่ข้างนอกอันนี้เรียกว่าเอ็กโซสปอร์นะครับพวกนี้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแพร่ขยายพันธุ์อันนี้เป็นของลานะครับลาเป็นยูคาริโอตนะอย่าสับสนนะครับนี่สปอร์ของลาจะอยู่ตรงปลายเส้นใหญ่มีใครเคยเห็นแบบฝุ่นสีเขียวๆดำๆอยู่ตามตู้เสื้อผ้าเวลาหน้าฝนไหมนั่นก็เกิดจากการที่อากาศมันชื้นนะครับแล้วก็ตู้ของเราเนี่ยมันไม่ได้เคลือบกันเชื้อราก็จริงๆอ่ะจะบอกว่าเชื้อราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ขึ้นได้ทุกที่นะครับมันสามารถผลิตเป็นสารย่อยได้หลายอย่างมากแม้กระทั่งพลาสติกลาบางจำพวกเดี๋ยวพวกถ้วยชามเดี๋ยวเวลามีอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้ล้างนานๆเราก็จะเห็นมันเป็นจุดๆใช่ไหมแล้วก็เพราะว่าลาเนี่ยมันสามารถผลิตเอนไซม์ออกมาย่อยเวลามีได้เนี่ยนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตามธรรมชาติทั้งลาแล้วก็แบคทีเรียเนี่ยหน้าที่ของเขาคือเป็นผู้ย่อยสลายนะครับเขาเป็นดีคอมโพเซอร์เขาทำหน้าที่ในการกำจัดขยะนะครับมีหน้าที่ในการกำจัดขยะถ้าเราไม่มีลาไม่มีแบคทีเรียป่านนี้โลกเราคงไม่มีที่อยู่เพราะมันก็จะมีเศษซากของพืชสัตว์แล้วก็คนในกองกันเลยนะครับอันถัดมานะครับก็คือแฟเจลล่านะครับแฟเจลล่าเนี่ยก็คือหางตัวนี้นะครับหางที่เอาไว้โบกสะบัดวิบวับวิบวับนะครับเพื่อที่จะเคลื่อนที่ในน้ำนะครับแบคทีเรียหลายๆชนิดนะครับจะมีแฟเจลล่าบางชนิดก็ไม่มีนะไม่ได้หมายความว่าทุกชนิดต้องมีเหมือนกันนะครับบางชนิดเนี่ยจะมีแฟเจลล่าบางชนิดว่ายน้ำได้บางชนิดว่ายน้ำไม่ได้แต่ว่าจะใช้การกลิ้งไปตามพื้นเอานะครับตลกดีเนาะอาจจะมันกลิ้งจริงๆนะครับก็กลิ้งไปตามพื้นผิวนะเวลาที่เราดูโคโลนีนะถ้ามันบางๆแผ่ๆแปลว่ามันน่าจะเคลื่อนที่ได้ถ้าไม่ว่ายน้ำก็กลิ้งครับถ้าไปได้ไกลก็แสดงว่ามันว่ายน้ำได้เพราะว่าผิวหน้าของอาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยส่วนมากมันจะเปียกนะครับทีนี้ทั้งโปรคาริโอตแล้วก็ยูคาริโอตเนี่ยล้วนแต่มีเซลล์ที่มีแฟเจลล่านะครับอย่างเช่นถ้าเป็นในเซลล์สัตว์เนี่ยก็จะมีแฟเจลล่าได้อย่างเช่นเซลล์สืบพันธุ์เซลล์อสุจินะครับคราวนี้เรามาดูความต่างของแฟเจลล่าสองตัวนี้กัน
อันนี้คือแฟคเจอร่าของแบคทีเรียนะครับส่วนประกอบเนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยกว่านะครับดิสโซแบบส่วนประกอบเขาจะค่อนข้างน้อยกว่านะครับแต่ถ้าเทียบกันแบบนี้นะครับอันนี้คือของนี่ก็ของแบคทีเรียเหมือนกันนะครับมีเซลล์วอลผมก็จะนำภาพของแบคทีเรียมาสองอันเลยนะครับคือถ้าเป็นของแบคทีเรียมันจะหมุนเหมือนพัดลมนะครับแต่ถ้าเป็นของสัตว์มันจะโบกซ้ายขวานะครับมันจะไม่เหมือนกันรู้ไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้รู้ก็รู้เฉยๆนะครับทีนี้ลักษณะของแฟเจล่านะครับก็เอาไว้ใช้ในการแบ่งชนิดของแบคทีเรียได้แบคทีเรียบางชนิดไม่มีแฟเจล่าบางชนิดมีเส้นเดียวนะครับเรียกว่าโมโนไดคลาสแฟเจล่าบางชนิดมีหลายเส้นแต่ว่ามันกระจุกอยู่ที่เดียวเรียกว่าโลโฟไดคลาสแฟเจล่านะครับบางชนิดมีอยู่สองข้างนะครับเรียกว่าแอมฟิไดคลาสแฟเจล่าบางชนิดมีอยู่รอบเซลล์เลยเรียกว่าเพลิไดคลาสแฟเจล่าตามรูปเลยนะครับนี่หน้าที่ของแฟเจล่าก็คือเอาไว้ในการเคลื่อนที่นะครับเอาไว้ในการว่ายน้ำไว้ในการกลิ้งไปตามผิวหน้าอาหารนะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญนะครับคือมันเอาไว้ในการยึดเกาะด้วยสมมติว่ามันว่ายน้ำมาปุ๊บมันก็จะลงจอดโดยการเอาแฟเจล่าเป็นตัวยึดเกาะนะครับแล้วก็นอกจากแฟเจล่าก็จะมีอีกอันนึงก็คือซีเลียคือโปรตีนขนเล็กเท่านั้นไม่พอนะครับการยึดเกาะเนี่ยมันถือว่าเป็นกระบวนการเริ่มต้นในการก่อโรคครับเช่นแบคทีเรียเข้าไปในร่างกายเราถ้ามันสามารถเกาะกับเนื้อเยื่อเราได้นั่นแปลว่าสเต็ปต่อไปเนี่ยคือมันจะเริ่มก่อโรคแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าแฟเจล่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่เชื้อเอาไว้ใช้ในการก่อโรคนะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับที่ทำหน้าที่คล้ายๆกับแฟเจล่านะครับก็คือพินไลน์พินไลน์เนี่ยเราเรียกว่าฟิมบี้ก็ได้นะครับเรียกว่าฟิมบี้หรือพินไลน์นั่นก็คือเนี่ยไอเส้นเล็กๆตรงนี้ที่เหมือนขนงอกนะครับตัวนี้ก็ไว้ในการยึดเกาะนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับนอกจากใช้ในการยึดเกาะก็จะมีพินไลน์ชนิดพิเศษนะครับเราเรียกว่าเศษพินไลน์ตัวนี้มันจะยาวกว่าเพื่อนมันก็จะงอกมานะครับแล้วก็เชื่อมเข้าหาเซลล์ข้างๆนะครับคือเชื้อที่มีเศษพิลายเนี่ยจะต้องเป็นเชื้อที่มีพาร์ทมิดที่มีชื่อว่า F พาร์ทมิดนะครับตัวที่มี F พาร์ทมิดมันจะมีพิลายอันยาวๆยื่นมาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับพอมันเชื่อมเข้าหากันนะครับพิลายตัวนี้มันจะเป็นเหมือนท่อนะตรงกลางมันกลวงนะครับตรงกลางมันกลวงคราวนี้พอมันเชื่อมหากันปุ๊บนะครับไอ้ตัวพาร์ทมิดตัวนี้มันจะเริ่มลอกตัวเองออกมานะครับลอกออกมาคือตอนแรกมันเป็นเส้นคู่หรอมันเป็นวงแหวนคู่จากนั้นเนี่ยมันก็จะลอกตัวเองออกมานะครับแล้วก็มันจะทำการก๊อปปี้ตัวเองแล้วก็ส่งก๊อปปี้ใหม่เข้าไปหาเซลล์ข้างๆนะครับที่เป็นเซลล์ผู้รับตัวนี้เป็นโดเนอร์เซลล์ตัวนี้เป็นรีซิปเปียนต์นะครับก็คือเป็นผู้รับนี่พอกระบวนการให้จบลงแล้วนะครับคือตอนแรกมันรับมาเส้นเดียวนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะสร้างคู่ที่มันเป็นคู่ส่งกันนะครับตัวนี้ก็สร้างขึ้นมาคราวนี้พอมีเอฟพาร์ทมิดนะครับมันก็จะมีเอฟพิไลมีเซฟพิไลคู่ละต่อไปตัวนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นผู้ให้หน้าใหม่ครับเป็นนิวโรนแล้วมันก็จะเอาไอ้นี่เที่ยวไล่แจกไล่จิ้มเข้าไปทั่วนะครับซึ่งตัวนี้แหละนะครับตัวนี้แหละคือพลาสมิดที่อาจารย์บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับการดื้อยาเกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมแบบเกี่ยวกับการเอาตัวรอดนะครับการที่มันต้องแจกไก่ก็คือว่าเนี่ยฉันรอดมาแล้วนะเพราะฉันมีที่นี่นายเอาของดีชิ้นไปสิบอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือวิธีการที่แบคทีเรียเขาเอาชีวิตรอดนะครับในสภาวะที่ไม่เหมาะสม
แล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือไกลโคคาลิกนะครับไกลโคคาลิกก็คือเป็นชั้นโพลีแซคคาไรด์ที่ล้อมรอบเซลล์นะครับเนี่ยคืออีชั้นขาวๆเนี่ยนะครับชั้นขาวๆตรงนี้ไกลโคคาลิกเนี่ยอีกชื่อนึงนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นเอ็กโซโพลีเมอร์ลิกสับสแตนย่อว่า EPS นะครับกับอีกคำหนึ่งคือเดลต้าเซลลูลาร์โพลีแซคคาไรด์ย่อว่า EPS เหมือนกันนะครับ2ตัวนี้ย่อเหมือนกันเลยมันก็คือของอย่างเดียวกันมันคือโพลีแซคคาไรด์ที่เชื้อผลิตออกมาแล้วก็เป็นแปะๆๆๆๆอยู่ตามข้างนอกเซลล์ทีนี้รูปแบบในการแปะของมันมันก็ไม่เหมือนกันนะบางชนิดเนี่ยมันมีการแปะแบบแน่นๆนะครับแปะแน่นๆแปะแน่นๆเราจะเรียกว่าแคปซูลแต่แบบที่2แบบย้วยๆนะครับแบบย้วยๆเราจะเรียกว่าสลามเลเยอร์นะครับเรียกว่าสลามเลเยอร์ก็คือเป็นเมือกนะครับเป็นเมือกกับแบบที่3นะครับอันนี้คือแปะย้วยๆแล้วก็อยู่กันเยอะๆนะครับอยู่กันแบบเป็นคอมมูนิตี้นะครับอยู่กันแบบชุมชนนะครับมีความเอื้ออาทรต่อกันอันเนี้ยเราเรียกว่าไบโอฟิล์มนะครับก็มันเยอะจนมันกลายเป็นแผ่นไงมันกลายเป็นฟิล์มเคลือบวัตถุอยู่นะครับพวกนี้มันจะต้องอยู่บนพื้นผิวอะไรสักอย่างเลยนะอาจารย์เพิ่มให้แปะย้วยๆอยู่กันเยอะๆเป็นคอมมูนิตี้บนพื้นผิวอะไรสักอย่างนะครับทีนี้ไอ้เยื่อพวกนี้มันผลิตมาทำไมเราจำได้ไหมตอนแรกเซลล์วอลก็เป็นแอนติเจน LPS ก็เป็นแอนติเจนถูกไหมคำว่าเป็นแอนติเจนแปลว่ามันต้านกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้พอกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือเซลล์ในภูมิคุ้มกันมันก็จะแห่มากระทืบไงแล้วเชื้อต้องทำยังไงถึงจะอยู่รอดมันก็ต้องหาอะไรมาพรางตัวเองไว้ซึ่งพวกโพลีแซคคาไรด์พวกนี้คุณสมบัติในการเป็นแอนติเจนเนี่ยมันเป็นแอนติเจนได้แต่ความสามารถในการกระตุ้นเนี่ยมันกระตุ้นได้แย่กว่ามันเป็นแอนติเจนแบบอ่อนๆ นะครับเพราะฉะนั้นการที่มันพรางตัวแบบนี้มันก็จะทำให้เม็ดเลือดขาวส่วนมากตาบอดมองไม่เห็นนะครับมันก็เลยพรางตัวทีนี้พอพรางตัวปุ๊บข้อดีคือนั่นแหละไม่เม็ดเลือดขาวมองไม่เห็นไม่โดนระบบภูมิคุ้มกันกระทืบอย่างน้อยก็ซื้อเวลาไว้ก่อนนะครับทีเวลาที่เราจะศึกษาพวกเยื่อเมือกเยื่อคุมเยื่อหุ้มแคปซูลอะไรพวกนี้เราย้อมสีแบบธรรมดาไม่ได้มันจะมองไม่เห็นเราจะต้องใช้การย้อมแบบเนกาทีฟสเตนคือการย้อมทั่วไปมันจะเป็นการย้อมที่ผิวเซลล์โดยตรงแต่พอมันมีแคปซูลมาหุ้มแคปซูลมันใสนะครับแล้วสีเนี่ยมันไม่ติดกับโพลีแซคคาไรด์แบบที่มันเป็นเมือกมันไม่ติดประจุมันไม่แห้งนะครับมันไปเกาะกับเปปติโดไกลแคนแทนเพราะฉะนั้นถ้าหากเราย้อมแบบธรรมดาแล้วก็จะเห็นแค่รูปร่างเซลล์ที่อยู่ข้างในตรงนี้นะครับเราจะเห็นแค่ตรงนี้ทีนี้ถ้าเราอยากจะเห็นเฮ้ยเราอยากรู้ว่าเชื้อเนี่ยมันมีแคปซูลหรือเปล่าเราจะต้องทำการย้อมฉากเลยทำการย้อมฉากแทนนะครับ
โดยการทำสีที่เรียกว่า negative state นะครับสีที่เราใช้เนี่ยมันจะไม่ติดตัวเชื้อแต่มันจะไปติดกระจกแทนนะครับคราวนี้ถ้ามันมีแคปซูลหรือมีเยื่อพวกเยื่อเมือกเนี่ยมันจะเห็นเป็นใสๆแบบนี้ครับใสๆเนี่ยเท่ากับมันมี EPS นะครับแต่มันจะเป็นชนิดไหนเราต้องไปดูถ้าขอบเรียบแสดงว่าเป็นแคปซูลถ้ามันย้อยแสดงว่าเป็นสลามเลเยอร์แต่ถ้าเป็นปื้นใหญ่ๆนะครับแปลว่ามันเป็นไบโอฟิล์มนะครับเนี่ยกระตุ้นได้ไหมกระตุ้นได้นะแต่ว่ากระตุ้นแบบอ่อนๆ นะครับอ่อนๆกระตุ้นอ่อนๆปุ๊บทำหน้าที่คืออะไรหน้าที่หลบเท้าระบบภูมิคุ้มกันนะครับหลบระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็สุดท้ายก็เพื่อความอยู่รอดนั่นแหละนะครับความอยู่รอดทีนี้พวกที่มันมีปัญหากับมนุษย์มากที่สุดครับตอนนี้เราพบว่ามันคือพวกไบโอฟิล์มนะครับอันนี้คืออาจารย์ให้ดูหน้าตาไบโอฟิล์มก่อนนะครับอันนี้คือฟันที่ไม่ขุ่นหินปูนนะครับมันคือฟันที่ไม่ขุ่นหินปูนนี่ถ้ามันเป็นหินปูนอย่างเดียวมันจะไม่ได้เป็นสีนี้นะครับอันนี้คือมันนานจนกระทั่งมันมีเชื้อไปแลนดิ้งแล้วก็อยู่กันเป็นสังคมคุณภาพเกิดเป็นไบโอฟิล์มขึ้นมานะครับส่วนอันนี้นะครับคือน้ำประปาดื่มได้ถ้าท่อน้ำเกิดมีรอยแตกร้าวรั่วซึมดินหลุดเข้าไปในดินก็จะมีเชื้ออยู่ทีนี้เชื้อก็จะได้สารอาหารจากอยู่ในน้ำสารอาหารถึงไม่เยอะแต่เชื้อมันก็พยายามเอาตัวรอดได้โดยการเกาะแล้วก็ฟอร์มตัวเองขึ้นมาเป็นไบโอฟิล์มเพราะว่าพอมันอยู่ในไบโอฟิล์มเนี่ยมันจะประหยัดพลังงานนะครับมันจะเข้าโหมดประหยัดพลังงานมันก็จะพอกตัวหนาขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้นะปูนหนาตึ๊บเลยนะครับถามว่าไบโอฟิล์มมีประโยชน์ไหมมีนะครับไบโอฟิล์มที่อยู่ตามแหล่งธรรมชาติอย่างเช่นเนี่ยตามโขดหินอะไรเงี้ยที่มันอยู่รวมกันกับตะไคร่น้ำเนี่ยพวกนี้มันก็จะช่วยดูดซับสารพิษที่อยู่ในน้ำนะครับหรือแม้แต่ในระบบบำบัดน้ำเสียนะครับเชื้อที่มันอยู่ในระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยอย่างเช่นที่มันเป็นระบบที่ไม่แน่ใจเราเคยเห็นไหมจะเป็นบ่ออาจารย์จำชื่อไม่ได้มันจะเป็นบ่อหินแบบเนี้ยแล้วมันก็จะมีตัวสเปรย์น้ำเนี่ยพ่นน้ำออกมาให้มันผ่านชั้นหินแล้วก็จะหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยน้ำที่ออกมาน้ำที่เป็นน้ำเสียนะมันก็จะมีพวกอย่างเช่นถ้ามันมาจากโรงงานอาหารเนาะในน้ำมันก็จะมีคราบเลือดคราบไขมันอะไรเงี้ยนะครับพอมันไปเจอชั้นหินที่ตรงนี้มันมีเชื้ออยู่เชื้อมันก็จะดูดซับไขมันดูดซับโปรตีนดูดซับน้ำเลือดดูดซับพวกโลหะหนักเอาไปเปลี่ยนเป็นไบโอฟิล์มนะครับน้ำที่ผ่านมาก็จะเป็นน้ำที่สะอาดสามารถปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมได้นะครับทีนี้ไบโอฟิล์มมันเกิดขึ้นยังไงกระบวนการเกิดขึ้นก็คือเนี่ยมันเริ่มจากเชื้อที่มันเคยว่ายแหวกว่ายอย่างอิสระแบบเนี้ยนะครับการแหวกว่ายได้ต้องมีอะไรแฟกเซลล่านะครับเชื้อพวกนี้เราเรียกว่าเขาอยู่ในรูปแบบแพงโตนิกนะครับแพงโตนิกก็คือพวกที่สามารถล่องลอยว่ายน้ำได้อย่างอิสระนะครับเขาก็จะลอยไปลอยมาเรื่อยจนถึงสักพักหนึ่งนะครับเขาจะเกิดการลงจอดนะครับลงจอดเนี่ยการลงจอดจะต้องมีอะไรมันต้องเหมือนกับเครื่องบินเนี่ยจะลงจอดได้ต้องมีล้อใช่ไหมครับถ้าไม่มีล้อลงจอดได้ไหมลงจอดได้ครั้งเดียวเพราะว่าลงแล้วดังเอฟเลยนะครับเขาก็จะเกิดการ attachment ก่อนนะครับก็คือเกิดการยึดเกาะยึดเกาะเมื่อกี้นี้ต้องใช้อะไรบ้างนะซิเลียกับแฟเจลล่าใช่ไหมครับที่สามารถเกี่ยวข้องกับการยึดเกาะพอเขายึดเกาะได้ปุ๊บนะครับเขาก็จะเริ่มมีการแบ่งตัวนะครับพอแบ่งตัวปุ๊บนะครับเขาก็จะเกิดเป็นกระจุกเชื้อเล็กๆนะครับเกิดเป็นกระจุกเชื้อเล็กๆขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับเราเรียกว่าเกิดไมโครโคโลนีนะครับก็คือเกิดการสร้างไมโครโคโลนี
บวกกับการผลิต EPS นะครับก็คือ EPS production EPS ก็คือสีเหลืองๆมาเนี่ยครับถ้าเราสังเกตดีๆตอนนี้อะไรหายไปหางหายนะหางหายละก็จะล่าหายจากนั้นสังเกตอะไรเปลี่ยนไปอีกสีใช่ไหมสีเปลี่ยนได้หมายถึงอะไรมันเป็นตัวแทนที่บอกว่าเมตาบอลิซึมมันลดลงแล้วก็การแสดงออกของยีนมันเปลี่ยนนะครับในระยะนี้เนี่ยเชื้อจะกินน้อยขับถ่ายน้อยทำอะไรก็ช้าเพื่อที่จะประหยัดพลังงานดังนั้นเนี่ยมันก็เลยสามารถอยู่ในบริเวณที่มีอาหารน้อยได้ไม่ว่าจะเป็นในท่อประปาในลำธารในสายส่วนปัสสาวะในท่อสอดหลอดลมเริ่มเห็นปัญหาแล้วใช่ไหมถ้ามันอยู่ในอุปกรณ์การแพทย์สุดท้ายเชื้อก็คือเชื้อเพราะอะไรเพราะว่าเวลาไบโอฟิล์มมันอยู่ด้วยกันครับมันก็จะเริ่มหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นนะครับและสุดท้ายพอการประหยัดมันไม่ได้ช่วยละอาหารเริ่มขาดละการเริ่มขาดสุดท้ายมันก็จะเกิดการที่ยีนเอ็กเพรสชันเนี่ยมันกลับมาแบบเดิมนะครับสังเกตจากอะไรสีกลับมาแดงใช่ไหมแล้วก็เริ่มมีหางใช่ไหมสุดท้ายมันก็เหมือนพวกเราอ่ะพ่อแม่เลี้ยงมาสุดท้ายเราก็ต้องโตแต่งงานย้ายไปอยู่กับแฟนใช่ไหมงั้นก็ให้ผู้บ่าวมาอยู่ด้วยฉันรวยฉันเลี้ยงผู้บ่าวได้อะไรอย่างนี้สุดท้ายนะครับมันก็เกิดการ detachment ก็คือมันก็หลุดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็กลับไปอยู่ในรูปของแพงตัวนิกอีกรอบนะครับเหมือนเราอ่ะโอ้ยเดี๋ยวทำงานเรียนจบก็อาจจะไปทำงานกรุงเทพก็ต้องย้ายออกจากบ้านพ่อแม่ใช่ไหมแล้วเราก็อาจจะไปเช่าคอนโดเช่าอพาร์ตเมนต์แต่สุดท้ายเป็นไงคุณก็ต้องซื้อบ้านอยู่ดีมันก็เหมือนเบลฟีมมันหลุดออกไปแต่สภาพนึงมันก็ไปเกาะที่ใหม่นะครับมันก็จะวนเวียนวนเวียนแบบนี้เรื่อยๆนะครับคราวนี้การอยู่ในโบยฟิล์มนะครับการอยู่ในเบโอฟิล์มทำให้หลบภูมิคุ้มกันได้ดีมากแล้วก็ไอตอนเนี้ยที่มันอยู่กันแบบเนี้ยมันอาจจะไม่ได้อยู่แค่สปีชีส์เดียวนะครับตอนที่เขาอยู่กันจริงๆอาจจะเป็นเชื้อแบบเป็นสิบสิบชนิดอยู่ในนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมกันอยู่สนุกสนานเลยนะครับจิ้มกันไปจิ้มกันมาเซลล์ไหนตายแตกตู้มสามพันธุกรรมก็กระจายแล้วมันก็มุดเข้าไปในเซลล์ข้างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็เป็นกรอบป้องกันอย่างดีเลยนะครับในแง่ของการที่พวกเม็ดเลือดขาวมองไม่เห็นเพราะมันโดนหุ้มไว้ด้วย EPS แบบหนามากๆนะครับโดนหุ้มด้วยหนามากๆแล้วเท่านั้นไม่พอนะครับในปัจจุบันเราพบว่าเชื้อที่เราค้นพบเนี่ยถ้ามันอยู่ในรูปของไบโอฟิล์มนะครับสมมติว่ามันต้องใช้ยาสัก20ในการกำจัดถ้าเป็นไบโอฟิล์มมันจะต้องใช้ยาเพิ่มขึ้นไปอาจจะถึง200หรือ 1,000 นะครับเชื้อในไบโอฟิล์มเนี่ยดื้อยามากๆดังนั้นเนี่ยการที่เราติดเชื้อเข้าไปเรากินยาปฏิชีวนะถ้าเชื้อมันโดนทำลายหมดมันก็ดีไปแต่ถ้าเชื้อโดนทำลายไม่หมดแล้วแถมมันยังไปอยู่ในรูปไบโอฟิล์มอีกโอกาสที่มันจะดื้อยาสูงมากๆนะครับแล้วก็โรคสำคัญหลายๆโรคเนาะอย่างโรคเมลีออยนะครับมีใครรู้จักโรคเมลีออยไหมคนที่รู้จักที่รู้จักจากไหนนั่นไงยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่ระบาดนะครับในเขตภาคอีสานแต่ว่า เป็นโรคที่คนรู้จักน้อยคนที่รู้จักโรคเมลีออยส่วนมากก็คือจะมีคน
ใกล้ตัวเนี่ยเคยป่วยนะครับสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โรคเพลียออยรักษายากก็คือเชื้อมันผลิตมันสร้างไบโอฟิล์มได้นะครับ แล้วการรักษาก็ค่อนข้างยากนะครับจะมีการรักษาที่ต้องฉีดยาทีๆใช่ไหมในระยะแรกแล้วก็ต่อมาก็ต้องเอายากลับมากินที่บ้านเป็นเดือนๆใช่ไหมครับนั่นแหละนะครับคือก็เพราะว่าเชื้อเนี่ยมันผลิตไบโอฟิล์มได้นะครับถ้าเรากำจัดไม่หมดแล้วกลับมาเป็นอีกรอบหลังเนี่ยโอกาสในการรักษามันก็จะน้อยลงเพราะว่าเชื้อมันดื้อยามันก็ต้องเปลี่ยนยาตัวที่แรงขึ้นคราวนี้ยาที่แรงขึ้นมันก็มักจะมาคู่กันกับ side effect หรือว่าผลข้างเคียงที่มันอันตรายนะครับซึ่งพาร์ทแรกของเราก็จบลงแล้วนะครับถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์นะครับที่วางไว้มีคำถามอะไรไหมครับสำหรับพาร์ทแรกครับผมอันนี้ใช่ไหมครับมันเต็มจอยแพดแล้วเดี๋ยวอาจารย์ส่งไฟล์อันนี้เป็น PDF ให้